ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะจ้ะก็ช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์การตอบคำถามนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าถ้าวันไหนมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจทางรายการก็จะหยิบยกมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรได้ถูกกำหนดครับให้เป็นวันเอสโรคนั่นเองเอสโรคนั่นเองนะครับโรคเอสเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีตัวยาใดๆที่จะรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบันโรคนี้ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ฆ่าชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพบข้อมูลว่าส่วนใหญ่จะเป็นในทวีปแอฟริกาเอเชียใต้แต่ทว่าในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเอสมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองครับนั่นก็คือแถบบ้านเราใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโดยวันที่1ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2531ค่ะถูกจัดให้เป็นวันเอดโลกนะคะเพื่อเป็นวันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์พร้อมเพียงกันทั่วโลกค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคการติดต่อของโรคเอดส์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้นในสังคมทุกชนชั้นค่ะครับเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านและป้องกันการติดเชื้อเอดส์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์และเพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้องและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลกนะคะก็คือโบสีแดงนั่นเองค่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลกที่ใช้กันทั่วโลกเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ที่มีเชื้อ HIV positive ค่ะกับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลายค่ะครับก็โรคเอดส์นะครับหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Human Immune นะครับ Nondeficiency Virus ซึ่งเราเรียกกันว่า HIV นั่นเองซึ่งเชื้อไวรัสนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันโรคและเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลงเรื่อยๆร่างกายไม่สามารถที่จะคุ้มกันโรคต่างๆได้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเป็นโรคต่างๆได้อย่างง่ายดายและหนักทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ทำให้เสียชีวิตเป็นในที่สุดโดยส่วนใหญ่โรคที่จะแทรกซ้อนเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลงก็ได้แก่วัณโรคปอดบวมเชื้อในระบบโลหิตเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์เอ็มไทยนะครับค่ะก็จริงๆทุกวันนี้ในแง่ของวิทยาการการรักษาก็ต้องบอกว่ามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นานขึ้นถ้าดูแลรักษาสุขภาพดีฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยของคนที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้ออย่างเจตนารมณ์ข้อ1ของทางหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเนี่ยคือในแง่ของการให้โอกาสนะครับทุกวันนี้ก็บอกว่ามีมากขึ้นนะก็ช่วยกันดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญก็นำมาเรียนให้ทราบครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมใช่ไหมคะเริ่มเดือนใหม่เรามีสิ่งใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถชมไลฟ์สดนะคะที่ Facebook ของทางมิราเคิลได้เลยค่ะตอนนี้นะคะดูสดๆพร้อมเราเลยค่ะอ๋อที่ Facebook มีไลฟ์ใช่ไหมนี่ของเราก็มีแล้วค่ะนี่ตอนที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะมิราเคิล Channel TV ค่ะจ้าก็ทวนกติกาช่องทางการสื่อสารกันก่อนครับที่จะตอบคำถามได้ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะใครอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครจะกลิ้งกลางสายสดช่วงนี้เราก็รับสายสดค่ะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่ม SMS แรกกันเลยค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนานะคะพุทธศักราช2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีค่ะอาจารย์ค่ะเกิดที่จังหวัดตรังค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องค่ะวันนี้ถามเรื่องโชคทั้งวันนะ วันนี้หวยออกเล่นแต่พอดีนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคของคุณเนี่ยพื้นชะตาปีจรนี้ต้องเรียนว่าไม่เด่นนะครับแต่ว่าในส่วนของดาวการเงินปีจรนี้เนี่ยผมมองว่ายังพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับติดขัดก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือส่วนในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆนะฮะอย่างน้อยจนถึงในช่วงออกความจริงคาบเกี่ยวทั้ง42และ43ในแง่ของการทำงานเนี่ยผมถือว่าตอนเนี้ย
มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือฉะนั้นเก็บเกี่ยวตักตวงนะครับเพราะว่าถ้าเลยผ่านอายุย่างไปปีหน้าอาจจะเจอลักษณะงานที่มีปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องเหนื่อยกว่าปีนี้นะครับส่วนความรักหัวใจย่าง42เป็นอย่างไรถ้ายังโสดนะครับถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักปีจอนี้ก็ไม่เด่นเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นในช่วงอายุย่าง43ที่กำลังจะมาถึงแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจรณินนะคะเกิดวันที่31ธันวาคม2515ค่ะวันตรงกับวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์ค่ะครับถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะเกิดเวลา 6:30 นถามเรื่องคู่ครองแล้วก็การเงินค่ะเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูโยงอริและเป็นกาลีด้วยในพื้นชะตามาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นทายแบบนี้ก็1อย่าไปคาดหวังอันที่2ลักษณะการคบหาถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับ1แต่ปีจรนี้ถ้ายังโสดนะครับยังมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีการคบหากับใครอยู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดสภาพคล่องโดยรวมหลังวันเกิดก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเขมิกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2508นะคะตรงกับเวลา 8:00 ตรงค่ะจะขายของตลาดนัดค่ะระหว่างรับอะไรนะคะจันรับสมุนไพรจากพม่าหรือว่าขายของกินดีคะสมุนไพรดาวพฤหัสอาหารการกินคือดาวศุกร์นะครับของกินธุรกิจเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นมนตรีในพื้นชะตานะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุดินฉะนั้นผมเชียร์ในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากกว่านะจ๊ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะแต่แน่นอนทำอะไรก็ต้องศึกษาแบบให้รู้จริงนะแล้วทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งเส้นครับค่ะคุณสิทธิโชคค่ะเกิดวันพฤหัสที่7มีนาคม2517นะคะถามการงานการเงินความรักโชคลาภค่ะคุณสิทธิโชครบกวนระบุเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยเวลาที่เกิดไม่มีขออนุญาตผ่านก่อนนะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่15มีนาคม2507นะคะตรงกับวันอาทิตย์เวลา 20:15 นค่ะเกิดที่จังหวัดกทมนะคะเซ้งที่เก่ากำลังหาที่ใหม่ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวจะได้ที่ที่ดีไหมหามา2เดือนแล้วค่ะอาจารย์ความจริงในช่วงปีจรย่าห้าสามเนี่ยมันมีเกณฑ์งานใหม่อยู่แล้วแล้วก็ผมตอบแบบนี้ถ้าหาได้ก็ถือว่าดีด้วยนะครับหาได้ก็ถือว่าดีด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณมกราคมพานะครับส่วนของกินฝากไว้เป็นการบ้านคุณเกิดวันอาทิตย์ศุกร์เป็นกาลีควรจะมีการจรในความหมายก็คืออาจจะมีบริการรับส่งนะครับจะเป็นตามออฟฟิศหรือว่าตามละแวกหมู่บ้านก็ได้ครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณพิชยาค่ะเกิดวันที่7สิงหาคม2512นะคะเวลาเกิด 15:00 นตรงค่ะทำเรื่องการงานการเงินความรักค่ะตรงกับพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสก็ส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับคำว่าอุตสาหะเบื่อก็ได้นะครับมีปัญหาในเรื่องราวเดิมๆก็ได้อึดอัดก็ได้อันนี้คือกรณีถ้ามีคู่ในทางกลับกัน ขออภัยครับถ้ายังโสดปีจรเนี้ยก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประเด็นที่คาบเกี่ยวคืออย่างนี้ครับถ้ามีคนเดิมก็ให้ระวังอาจจะมีคนก้าวเดินเข้ามาเป็นบุคคลที่3ทางฝั่งคุณนะส่วนในเรื่องของเงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันรวมไปถึงให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงพวก18มงกุฎเนี่ยระวังให้ดีการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่1กันยายน2521นะคะเวลาเกิด 19:00 นตรงค่ะตรงกับวันศุกร์ถามเรื่องการเงินปีหน้าจะสร้างบ้านได้ไหมคะตอนนี้ย่าง39สักครู่ครับเอาแบบโปร่งๆนะโปร่งๆเลยโล่งๆเลยเนี่ย40เต็มถึงตอนนี้พร้อมเลยฮะแล้วก็จะได้สิ่งที่ถูกใจด้วยทำอะไรพวกของใหญ่ๆจะซื้อจะสร้างจะซ่อมเนี่ยครั้งเดียวต้องจบนะถ้าไม่รีบร้อนผมว่า40เต็มช่วงนั้นเหมาะสมที่สุดครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่
13 มกราคม 2526นะคะเวลาเกิดตีสามค่ะอาจารย์ถามเรื่องการงานการเงินค่ะค้าขายดีไหมคะก็เป็นคนผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพระหัตถ์นะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่งานเงินค้าขายดีหรือไม่ก็ต้องดูว่าขายอะไรเนาะกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดดาวศุกร์นะฮะศุกร์อยู่เรือนงานด้วยศุกร์โสรถเลยก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นแต่ดวงนี้ผมใช้คำนี้ฮะคือบางทีการทำธุรกิจมันต้องมีความเด็ดขาดแต่บางครั้งคุณไม่ใช่คนที่แบบทำอะไรก็จะมุ่งแต่การแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ชมนะก็ต้องบาลานซ์ให้ดีแต่ว่ากลุ่มอาชีพที่บอกว่าเด่นอันนั้นคือสวยตอนนี้ระวังอุบัติเหตุเพศภัยด้วยหาโอกาสนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณชุติมาค่ะเกิดวันอังคาร21 มกราคม 2529ค่ะเวลาเกิด16:30ค่ะถามเรื่องสุขภาพและก็โชคลาภค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะฮะสุขภาพก็ในพื้นชะตาเนี่ยจันทร์กับพุธเสียอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็เล่นก่อนนะครับจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแต่ปีนี้ระวังในเรื่องของช่องท้องเป็นหลักนะครับทำทานด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่เชียร์ครับต่อไปเลยค่ะคุณพศค่ะอาจารย์พศเกิดวันเดียวกับผมเลยนะอ้าวจริงเหรอคะแต่คนละเดือนคนละปีครับวันที่21 เดือน 7ค่ะ2518นะคะเกิดวันจันทร์ค่ะอาจารย์7:30 นค่ะงานจะได้ย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ย่าง42ที่ทุกวาชาโชคตัวเป็นสีมันอาจจะชิปหรือว่าเลื่อนไปนะครับนะแล้วก็จริงๆถ้าสมมติถ้าถามเรื่องตำแหน่งผมมองว่าอาจจะเลื่อนถ้าถามถึงเปลี่ยนงานใหม่ผมไม่เชียร์ให้เปลี่ยนให้รอโตที่เดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีการทำบุญเสริมพยายามเข้าหาผู้ใหญ่อันที่1อันที่2ถวายชุดสังฆทานยาครับค่ะบ้านเลขที่142ค่ะอาจารย์ค่ะจันทร์โฉมตรูคู่กับพุธนงเยาเป็นคู่มิตรเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีรถ2811ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักและชีวิตมันเดินไม่สุดส่วน11เนี่ยราชาโชคความสะดวกสบายมีคนอุปถัมภ์มีโชคแบบยัดเยียดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข8ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชิดค่ะเกิดวันที่5 กันยา 2501นะคะเวลาประมาณ5 โมงค่ะครับของเช้าวันศุกร์อาจารย์11โมงนั่นเองเราสองคนเข้าใจว่าน่าจะเป็น11โมงนะจ๊ะวันศุกร์ถูกต้องครับเงินงานโชคลาภสุขภาพทำบุญเสริมปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับในแง่ของการทำงานแต่ผมมองว่าจังหวะเวลาประเมินผลเนี่ยน่าจะมีอะไรให้ได้ชื่นใจอาจจะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าในอนาคตก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็คงทายพื้นชะตาเป็นหลักไปดาวที่เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียเนี่ยก็เล่นก่อนนะฮะสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันเนี่ยมันอาจจะลิงก์ถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและดวงนี้ให้ระวังสิ่งแปลกปลอมควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นน้ำคั้นผลไม้ขนาดเล็กนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะต่อไปเลยค่ะคุณสุภัตราค่ะเกิดวันที่28 เมษายน 2536นะคะครับเวลาเกิดบ่ายสองค่ะอาจารย์ขาการงานการเงินความรักค่ะบ่ายสองโมงกาลี2ปีเลยเรื่องเงินนะฮะทั้งย่าง24ที่กำลังจะหมดไปอีกไม่กี่เดือนกับย่าง25ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นช่วงนี้พยายามลดค่าใช้จ่ายนะครับเหตุผลที่ต้องเตือนเพราะว่าตอนนี้ที่บอกว่าดาวการเงินเสียแต่มันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการหาภาระเพิ่มการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะฉะนั้นระวังปัญหาต่อเนื่องจนข้ามช่วงอายุย่างตอนนี้ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระส่วนหลังมันเกิดทำทานกับคนชราส่วนความรักเป็นอย่างไรความรักของคุณเนี่ยอุตสาหะอีกแล้วนะพื้นชะตาก็โยงหินะปีนี้ถ้ามีคู่ระวังเรื่องของคำพูดประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีๆนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเรื่องเงินเตือนไปแล้วในแง่ของการทำงานเป็นอย่างไรช่วงอายุย่าง25
ให้ระวัง2กลุ่ม1คนที่เป็นนายผู้บังคับบัญชา2คนที่ไม่หวังดีอาจจะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณมาโนทค่ะเกิดวันที่17เมษายน2507นะคะเวลา 9:24 นาทีค่ะโชคลาภการเงินการงานตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะไม่ได้บอกวันนะคะ17เมษายน2507ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับกรรมะเป็นเป็นกาลีใช่ไหมคะถูกต้องครับเลยตกงานอยู่ไม่ตกงานก็ไม่ได้ทำงานหรือถ้าทำงานก็จะมีปัญหาหรือมีเกณฑ์ในเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้ารู้ว่าดวงเป็นแบบนี้ก็หนึ่งต้องขวนขวายเพิ่มเติม2 อยากให้มองกลุ่มงานที่มีสโคปที่มันลดทอนลงไปหน่อยเราเองจะได้เปรียบคู่แข่งขันเวลาสมัครนะครับแล้วก็พูดง่ายอย่าเลือกงานการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยไม่ง่ายนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยสวยและกลุ่มคนที่พอจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนได้เน้นคนใกล้ชิดที่อยู่ในระดับเดียวกันพวกเพื่อนฝูงพี่น้องพอจะให้โชคลาภในเรื่องของงานแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะต่อไปคุณชนทิสดานะคะเกิดวันพุธที่19กุมภาพันธ์2535เวลาเกิด 18:30 นาทีค่ะถามว่าจะทำอาชีพอะไรแล้วหากจะขายของจะขายอะไรดีคะสุขเป็นมูละนะอยู่เรือนเงินด้วยนะครับก็ดาวสุขพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านเสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกนี้ได้หมดหนังเกมได้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนอันนี้คือสิ่งที่เด่นศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับก่อนที่จะลงมือทำและที่สำคัญถ้าจะลงทุนทำธุรกิจผมอยากให้เลยผ่านกุมภาหน้าไปก่อนเลยวันเกิดไปก่อนเพราะช่วงนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีค่ะตอนนี้มาในส่วนของสายสดกันบ้างค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะสุทธิการรู้รอบดีค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะอันนี้จะถามของคุณตวงรัตน์ค่ะครับค่ะเชิญเลยครับได้ค่ะคุณตวงรัตน์นะคะวันที่9พฤษภาคม2543จ้ะเกิดวันอังคารแต่ว่าเขาเกิดวันหลังวันจันทร์20นาทีเวลาเกิดเท่าไหร่คะติเที่ยงคืน20เหรอคะตกลงเช้าเป็นอังคารเช้าเป็นอังคารหรือพุธกันแน่เช้าเป็นอังคารหรือพุธเช้าเป็นวันอังคารค่ะอาจารย์เที่ยงคืน20ค่ะถ้างั้นแสดงว่าน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจ้ะตอนนี้น้อง16ขวบถูกไหมฮะใช่ค่ะผมจะเตือนถ้าเขายังเรียนอยู่ผมจะเตือนในเรื่องของผลการเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานศึกษาตอนนี้มีปัญหาอะไรเรื่องเรียนบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะอยู่ม.อะไรครับม.5ค่ะถ้างั้นผมก็จะเตือนในเรื่องของการสอบค่ะจากนี้จนถึงพฤษภาค่ะนะครับปีนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแหละว่าให้ระวังในเรื่องของผลการเรียนอาจจะตกหล่นหรือมีปัญหามากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นลงข้อมูลว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธผมเลยไม่แน่ใจตกลงฟ้าสว่างเป็นวันอังคารหรือพุธกันแน่เป็นวันอังคารค่ะค่ะชัวร์นะโอเคก็เตือนเรื่องดังกล่าวค่ะเขาเรียนสายอะไรฮะวิทย์หรือศิลป์สายวิทย์คณิตค่ะอาจารย์วิทย์คณิตค่ะตอนนี้โหที่จุฬาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีค่ะเอาอย่างนี้ฮะผมก็คงจะแนะนำสาขาที่ควรจะเรียนแล้วกันเนาะถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินนะครับนะการเงินอันนี้สวยมากแล้วถ้าเรียนสายวิทย์นะครับค่ะแล้วก็คงไม่เอ็นศิลป์มั้งนะคงจะเอ็นวิทย์อย่างเดียวถูกไหมฮะเอ็นวิทย์อย่างเดียวค่ะอาจารย์ไฟแนนซ์สวยแล้วก็ถ้าไหวนะในเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรื่องของแพทย์อันนี้ดีนะครับแพทย์เภสัชกรปีนี้จะเป็นปีเดียวที่คือดวงนี่ผมบอกแบบนี้ผมพูดเหมือนเดิมนะครับว่าจนถึงพฤษภาเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเรียนการสอบแต่ดวงนี้ในระยะยาวผมมองว่าเขาจะมีโอกาสจบการศึกษาในระดับที่สูงผมมองอย่างนี้นะอย่างน้อยน่าจะปริญญาโทก็คือจะมีคนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดญาติพี่น้องพ่อแม่หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นลักษณะของทุนการได้ทุนการศึกษาด้วยนะค่ะนะฉะนั้นก็ปีนี้ปีเดียวแหละค
ือปีที่ผมเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีค่ะจ้ะค่ะอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งสถาปัตย์ก็พอได้นะสถาปัตย์ค่ะครับสายวิทย์เหมือนกันอาจารย์คะแล้วถ้าช่วงที่ว่าเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาเนี่ยถ้าเขามีการเดินทางไปญี่ปุ่นโดยได้ทุนเนี่ยถามว่าเดินทางได้ไหมเห็นไหมล่ะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนเห็นไหมล่ะที่ผมถามตอนแรกให้เขาได้ทุนไปดูโครงงานค่ะอาจารย์ก็อย่างนี้ครับก็ในแง่ของการเดินทางเอาสบายใจนะสบายใจเนี่ยให้ตัวน้องเขาเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนหน่อยก็ได้ค่ะนะครับถวายของมีคมก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็ควรจะหาหลวงปู่ทวดมาคล้องคลอหรือเป็นเหรียญก็ได้มาบูชาค่ะนะครับแล้วก็ไปที่นู่นก็อาจจะมีปัญหาอะไรติดขัดบ้างอะไรเงี้ยก็เตรียมความพร้อมให้ดีอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับค่ะจ้ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะของดวงภูรินัทค่ะอีกคนหนึ่งเป็นหลานอันนี้ถามไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้อาจารย์ยังไม่ได้ดูให้ฮะเกิดที่เท่าไหร่ฮะเกิดวันที่3มีนาค่ะเวลาเกิดก็ตีหนึ่ง36นาทีเป็นของวันอังคารเช้าเอาพศก่อนใจเย็นๆพศอะไรค่ะเอาพศก่อน3มีนา2 2 5 3 6 3 6ค่ะจ้ะตี2ใช่ไหมคะตีหนึ่ง36นาทีตีหนึ่ง36ฟ้าสว่างเป็นวันฟ้าสว่างเป็นวันพุธโอเคน้องยังเป็นคนวันอังคารอยู่คำถามคือจะถามทั่วไปค่ะก็จะเตือนแบบนี้ตอนนี้ย่าง24ทำงานหรือยังครับทำแต่ไม่เป็นโลเป็นพายปีนี้ฝากระวังเรื่องของคดีความนะครับนะเรื่องของคดีความและดวงเนี้ยเกณฑ์เรื่องงานมี2อย่างเดินไม่สุดกับล้มเลิกเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเขาจะเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะนะจับเหมือนกับหยิบยงอ่ะจับอะไรได้สักระยะหนึ่งไม่ถูกใจก็คิดอยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็บางทีเขาเป็นคนค่อนข้างจะคิดมากเลยนะมันดูเหมือนจะขัดแย้งนะมันดูเหมือนจะขัดแย้งแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนที่แบบทำอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเลิกดูเหมือนจะไม่จะชิวๆใช่ไหมคะใช่แต่ความจริงไม่ใช่ดวงเขาเป็นคนคิดมากเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะครับใช่ค่ะฉะนั้นอันนี้คือพื้นชะตาเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะเรียนอะไรมาเรียนไม่จบแค่ม.3ค่ะอย่างนี้ถ้าเรียนไม่จบก็พยายามกลับไปเรียนให้ได้มากที่สุดกศน.ก็ได้นะกศน.ก็ได้แล้วก็ถ้าเขามีความสนใจในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยผมเชียร์นะ IT คอมพิวเตอร์หรือว่าฟิลพวกงานช่างอย่างน้อยเนี่ยให้จบในระดับปวส.ก็ยังดีจ้ะหาอะไรติดไม้ติดมือปวช.ก็ได้ค่ะนะปวส.ปวช.พวกเนี้ยงานช่างใช่จะดีกว่าครับจะดีกว่าค่ะเนาะตามนั้นนะครับค่ะค่ะแล้วปีนี้ให้เขาระวังอย่างเงี้ยปีนี้ระวังนะอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเสพติดหรือว่าการพนันขันต่อนะเตือนฝากเตือนความรักความสัมพันธ์ปีนี้กาลีก็จี้เรือนคู่ให้เขาประคับประคองหน่อยละให้หาโอกาสไปทำบุญลงศพนะครับที่วัดก็ได้ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งได้ทั้งหมดค่ะนะแล้วสุขภาพของน้องเขาล่ะคะอาจารย์ก็เล่นจันทร์กับพุธก่อนก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับนะแต่ปีนี้ให้ระวังนั้นเรื่องหกสิ่งเสพติดการพนันขันต่อให้เขาระวังหน่อยได้ค่ะจ้ะเอ้าโชคดีนะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเห็นไหมฮะอย่างที่เรียนเนี่ยคำว่ากาลีเนี่ยนอกจากมีปัญหาและยังมาถึงการเปลี่ยนแปลงนะแม้กระทั่งในเรื่องการศึกษาก็ไม่เว้นเหมือนกันเปลี่ยนไปดูงานที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ใช่นะครับต่อเลยครับต่อ SMS เลยค่ะคุณโรจนพงษ์นะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิน20นาฬิกาค่ะถามโชคลาภความรักการเงินค่ะค้าขายปี60จะดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องค่ะจริงๆถ้าบอกมาว่าขายอะไรแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมตัดตามอายุย่างสิงหาชนสิงหากาลีจี้ไปที่เรือนงานอยู่มันจะเป็นทรงมันอย่างที่คุณเป็นอะขนาดนี้แล้วผมอยากจะบอกแบบนี้ในการทำธุรกิจจากนี้ไปจนถึงสิงหาเนี่ยให้แค่ประคับประคองอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหม่เยอะนะครับเพราะว่าเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ดีช่วงนี้หาโอกาสทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องนะครับส
่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะถูกกาลีเล่นงานจี้เรือนเงินด้วยความจริงกาลีเสาดวงเดียวซัดทั้ง3เรื่องที่คุณถามก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ของคุณเนี่ยราหูเสวยพุทธแทรกเป็นคู่ศัตรูชีวิตไม่ง่ายฮะอย่างน้อยจนถึง5มิถุนายน60ช่วงนี้ควรไปบูชาพระปางปานเลไลคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่15ธันวาคม2517ตรงกับวันอาทิตย์เวลา 8:00 นตรงค่ะการงานการเงินความรักค่ะงานเงินความรักเป็นอย่างไรระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะครับรวมถึงคำพูดการเจรจาส่วนความรักถ้ามีคู่และประคองผมดูหลังวันเกิดดีกว่าฮะหลังวันเกิดปัตตานีเป็นสีเลยนะครับถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์โดยรวมดีแต่ก็ให้ระวังบ้างนะครับอาจจะมีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตส่วนในเรื่องของการทำงานหลังวันเกิดหลังวันเกิดเป็นอย่างไรหลังวันเกิดถือว่าดีขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าคิดอยากจะริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆพอเปลี่ยนอายุย่างแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายส่วนสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่เรื่องเงินน่ะไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินด้วยนะครับหรือว่ามีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วผมให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะต่อไปค่ะคุณแก้วนะคะเกิดวันที่10ธันวาคม2512ค่ะเกิดตอนตีสี่นะคะอาจารย์ตรงกับวันพฤหัสค่ะถามเบอร์อ๋อถามเรื่องคู่แล้วก็โชคลาภค่ะจ้ะแหมผมจะแหมทำไมเดี๋ยวก่อน10ธันวาคม12เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธจ้ะหรือว่าหนูขอแปลงวันมาให้หรือว่าไม่ใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่แปลงวันแล้วผมยังสับสนอยู่เอาใหม่นั้นเราไปเช็คสอบนะครับคุณแก้ว10ธันวาคม12ปฏิทินตรงกับวันพุธนะเดี๋ยวดูในเรื่องของเลขก่อนละกันนะครับเบอร์โทร87ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูถ้าคุณชอบคู่มิตรใช้63 51หรือ42ก็ได้82ไม่เอาเพราะเป็นคู่หนี้สินค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนิตาค่ะเกิดวันอังคารที่27เมษายน2542นะคะเวลาเกิด 4:25 น.ค่ะครับเรื่องความรักการเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะตรงกับวันอังคารนะฮะความรักการเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง18เท่านั้นนะครับดูสุขภาพก่อนแล้วกันนะโอ้พุทธนี่3ตำแหน่งเลยฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวส่วนเงินทองปีจอนี้สภาพคล่องผมถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการให้คนขอหยิบขอยืมในทุกกรณีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าหมายถึงคนรักผมมองว่ายังเหนียวแน่นมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจเคลียร์ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวเข้าย่าง19ไปแล้วเนี่ยระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวีรยุทธค่ะเกิดวันพุธที่24กุมภาพันธ์2525ค่ะเวลาเกิด 23:50 นค่ะการเงินสุขภาพความรักค่ะอาจารย์ก็เป็นพุธกลางคืนนะครับการงานการเงินสุขภาพความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรสูงนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงอายุย่าง36จะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้ส่วนการทำงานปีจอนี้เป็นอย่างไรการีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานอย่างที่บอกอ่ะมีปัญหาก็ได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้ก็ต้องมีความยืดหยุ่นหน่อยของคุณการทำบุญเสริมปีนี้นะครับให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดต่อไปเลยค่ะต่อไปคุณพิชยาวีนะคะเกิดวันพฤหัสที่26กรกฎาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:30 นค่ะอาจารย์ถามเรื่องการงานสุขภาพคู่ครองค่ะคู่ครองดีไหมด้วยค่ะก็คู่ครองถ้าพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกาลกิณีนะแต่ก็เป็นสีด้วยก็เบื่อๆอยากรักๆเลิกๆเป็นทรงนั้นเป็นธรรมชาตินะครับอยากให้มองเป็นธรรมชาติแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วกลางปีหน้าเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้มากถ้ายังโสดอยู่หลังวันเกิดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและอาจจะไปพึ่งเลิกราจากคนรักแล้วค่อยมาเจอเราส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตากระดูกไขข้อภูมิแพ้ลำไส้ระบบประสาท
ควรตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังการงานค่ะจ้ะการทำงานหลังวันเกิดเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะฉะนั้นช่วงนี้เหนื่อยหน่อยอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ครับแต่เข้าช่วงย่าง28ได้ลุ้นต่อไปเลยค่ะคุณนิวดีค่ะเกิดวันพฤหัสที่2สิงหาคม2516ค่ะเวลาเที่ยงตรงค่ะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็จะสร้างบ้านปีไหนดีคะเที่ยงนะครับสร้างบ้านปีไหนดีเอ้าถ้าไหวถ้าพร้อมคือตอนนี้ผมว่ายังไม่พร้อมเรื่องเงินนะครับรอให้ผ่านสิงหาหน้าไปก่อนจะสร้างจะซ่อมมีโอกาสสมหวังแล้วก็ได้ดังใจรถยนต์7481เสาจับกระพุทธกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลเสริมในเรื่องของชื่อเสียงแต่81เนี่ยชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่หน้าที่การงานไม่นิ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดได้คู่หน้าผ่านคู่หลังใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8ครับค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราก็ยังรับสายสดแล้วก็ตอบ SMS กันอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะไม่ต้องแปลงวันมาให้อาจารย์แต่วงเล็บมาหน่อยก็ได้นะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งมาที่4221606ค่ะหรือใครอยากจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ